คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีภาพบรรยากาศแบบรีแลกซ์รีแลกซ์ของคุณพลกิเลนพยองเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสที่โค้ชเบย์เองดีไซน์ให้มันมีความสนุกกลมกลืนเข้าไปในช่วงโปรแกรมของฟิตเนสก่อนการฝึกซ้อมประจำวันนะครับเอากติกาง่ายๆเลยนะครับจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับฝั่งแดงแล้วก็ฝั่งฟ้านะครับโดยที่ทั้ง2ฝั่งนะครับจะต้องส่งตัวแทนในแต่ละเซกชันในแต่ละคู่ออกมา6คนนะฮะแล้วก็จะส่งบอลคล้ายๆกับบาสเกตบอลนะฮะโดยที่แต่ละกลุ่มจะมีลูกฟุตบอลอยู่1ลูกนะครับมีสิทธิ์ในการปาให้โดนฝั่งตรงข้ามนะฮะถ้าเกิดใครปาโดนฝั่งตรงข้ามก่อนนะฮะฝั่งที่โดนปาก็จะถูกทำโทษวิ่งรอบสนามนั่นเองนะครับดูเหมือนง่ายนะครับเอาจริงๆแล้วมันทั้งสนุกมันทั้งยากที่จะต้องเน้นเกมรับแล้วต้องมีเกมรุกเข้าไปด้วยอีกนะฮะในการที่ต้องทำลายฝั่งตรงข้ามแทนที่สำคัญคนโดนปามันจะเหมือนเสียหน้ายังไงไม่รู้ละครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะโอ้โห 5-0 โอ้โห 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 5-0 โอ้
นี่แหละครับคืออีกหนึ่งคอนเทนต์ที่มณฑลทีวีของเราเก็บมาฝากกันละกันนะครับพยายามจะเปลี่ยนคอนเทนต์ให้มันหลากหลายขึ้นนะฮะจะได้ไม่ต้องเบื่อกับการชมสกู๊ปเดิมๆนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวกกิเลพยองไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคอนเทนต์แบบนี้ที่แอดนำมาฝากครับ